ไรนะนี่แกเอาเครื่องดับฟังไปติดที่ห้องทำงานเฮียยงเหรอปะเพาสิแกเดี๋ยวใครมาได้ยินก็เป็นเรื่องหรอกคุณก็รู้นี่ว่ามันผิดอ่ะผิดมากด้วยเพราะมันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลถ้าเขาจับได้นะโดนฟ้องร้องติดคุกแน่แต่มันเป็นทางเดียวที่ทำให้รู้ว่าเขาเกี่ยวข้องกับการตายของพ่ออย่างที่ลุงหมายบอกจริงหรือเปล่านี่คุณไม่กลัวบ้างเลยหรือไงฮะว่าสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยไม่ทำให้เดือดร้อนนี่คุณไม่ต้องห่วงว่าเต็งจะเดือดร้อนหรอกนะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวฉันรับผิดชอบเองผมไม่ได้เป็นห่วงตัวผมแต่ผมเป็นห่วงคุณที่คุณรู้ไหมว่าเฮียยงเขาเคยไปซ้อมผู้ใหญ่อ๋อจนปางตายมาแล้วนะคุณไม่กลัวบ้างเลยหรือไงคุณเชื่อผมเถอะให้ผมหาทางไปเอาเครื่องดักฟังออกซะเพื่อความปลอดภัยของคุณนี่คุณกว่าฉันจะเอาเครื่องดักฟังเขาไปติดได้เนี่ยฉันเสี่ยงชีวิตแทบตายฉันไม่ยอมให้คุณไปเอาออกหรอกถ้าคุณไม่คิดจะช่วยนะคุณก็อยู่เฉยๆไปเลยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของฉันฉันจัดการเองได้องฉันว่าแกก็พูดกับองแรงเกินไปนะวิวไอ้องนี่แกโกรธคุณวิวเขาขนาดนั้นเลยเหรอวะเปล่าน่าฉันดูโกรธมากเหรอวะเออก็น่ากลัวอยู่นะเว้ยแกดูสิวะคนอุตส่าห์หวังดีนะเว้ยเออแบบนี้เขาไม่เรียกว่าโกรธหรอกเว้ยแถวบ้านฉันนะเขาเรียกว่าน้อยใจเว้ยน้อยใจอะไรของแกเอ้าก็เมื่อกี้นี้พูดออกมาเต็มปากเต็มคำว่าเป็นห่วงเขาแต่ก็โดนเขาไล่ออกมาไม่ให้เขาไปยุ่งอ่ะฉันไม่น้อยใจฉันแค่ไม่อยากเถียงคนดื้อวะถึงดื้อแต่ก็ชอบใช่ไหมล่ะพูดจาเลื่อยเปื่อยเพ้อเจ้อไปเรื่อยแกชอบคุณวิวยืนมองลงมาจากดวงจันทร์ยังรู้เลยว่าชอบนี่แล้วอีกอย่างเหรอเว้ยฉันเป็นเพื่อนแกฉันไม่ใช่แม่แกแกไม่ต้องมาปกปิดอะไรฉันให้เสียเวลาหรอกเว้ยฉันแค่เป็นห่วงคุณวิวในฐานะคนนอนแจ่มด้วยกันก็แค่นั้นแหละห่วงเอ้ยเอาจริงนะเว้ยแกก็ไม่มีแฟนมานานแล้วนะแกไม่เหงาเลยเหรอวะการที่มีใครสักคนมาคอยเป็นกำลังใจให้เราเนี่ยมันดีมากเลยนะเว้ยพูดอะไรกันวะคนไม่มีแฟนก็เหมือนเพลงที่มีแค่ทำนองขาดอีกคนที่เป็นคำร้องมาเติมทำนองชีวิตให้เต็มขาดคนร่วมฝันแลกเงินด้วยงานเงื่อเม็ดเข้มๆเหตุจนอายน้ำเสียงเข้มๆชี้นิ้วสั่งงานอย่างนั้นอย่างนี้ไม่รู้ว่าเธอเคยรู้สึกคล้ายกันหรือไม่ชีวิตลูกจ้างห่างบ้านมาไกลแบบว่าเดียวดายบ่อยไหมคนดีทำงานไม่ไกลเจอหน้าทักทายตามฟอร์มทุกทีแต่จริงๆแล้วลุ้นเต็มทีชาตินี้จะมีโอกาสบอกไหมอยากมีเธอเป็นแฟนอยากเดินควงแขนกับเธอคนที่โดนใจอย่างน้อยอย่างเหงายังพอมีคนโทรคุยได้ถามทุกสุขให้กำลังใจเป็นอะไรที่เข้าใจกันก็เลยอยากมีเธอเป็นแฟนหากได้ควงแขนกับเธอคงสุขดังฝันเฝ้าแอบมองเธอพอลืมเหงาไปวันประสาคนคุ้นหน้ากันที่เธอไม่รู้ความจริงบ้างเลยนี่นะ
อยู่ก็มาร้องเพลงให้กูฟังแล้วกูก็ทนฟังมึงจบเพลงแล้วเนี่ยก็ท่าเธออะไรเยอะแยะขนาดนั้นฮะไม่พอหรอวะนี่ฉันยอมรับก็ได้เว้ยว่าฉันรู้สึกดีกับวิวเขาเฮ้ยแค่รู้สึกดีเองอะวะเออฉันชอบคุณวิวพอใจยังเฮ้ยพอเลยไม่ต้องร้องเพลงแล้วจะร้องอะไรนักหนาวะแต่ฉันว่าคุณวิวคงไม่ได้คิดอะไรกับฉันว่ะที่สำคัญนะเว้ยแม่ฉันก็คงไม่โอเคแล้วมันหัวอกเดียวกันเลยว่ะถ้านายรู้นะว่าฉันคบกับลูกเขาเขาก็คงไม่โอเคไม่รู้ว่าความรักของฉันกับข้าจะสมหวังเมื่อไหร่เว้ยใช่ดิฉันมันก็เป็นแค่ตำรวจชั้นผู้น้อยที่ได้แต่แงนมองดอกฟ้าเอานะเรื่องแกฉันว่าเดี๋ยวพอแกสอบในร้อยติดเนี่ยเดี๋ยวพ่อข้าว่าคงใจอ่อนแล้วมั้งขอบใจแกมากเว้ยนี่สรุปใครปลอดภัยวะเนี่ยเออมันน้อยนี่หว่าแต่ดูเรื่องมึงแกกูเยอะเลยโอ้โหนี่พวกแกสองคนไปหาข้อมูลเครื่องสีข้าวสดิบดีสุดท้ายได้มาเครื่องแค่นี้จะวุ่นวายทำไมวะไอ้ไก่นี่จะบอกให้นะถ้าจะเอาแบบโรงสียิ่งใหญ่ใหญ่โตเลยเนี่ยล้านกว่าบาทถูกลงมาหน่อยก็สามสี่แสนได้แค่นี้ก็บุญแล้วมีเงินไหมล่ะเอามาสมทบทุนดีมั้ยมีแต่อยู่ที่เมียฉันเฮ้อนี่เมียฉันนะเป็นคนเก็บเงินเก่งมากคิดดูดิเวลานอนอยู่นะมันยังอมเหรียญอยู่ในปากเลย เลิกอมเลิกถี่กันได้แล้วนั่นเห็นไหมเขารู้เลยไอ้ลองเครื่องเอาสิในสันใส่ข้าวเปลือกเอาพร้อมแล้วนะเครื่องสีข้าวเครื่องแรกของพวกเราฮ่าฮ่านี่ไงเห็นไหมเวิร์กยอดทำไมเครื่องเสียงดังแบบนี้วะตัวไอ้ไก่ไม่รู้อะไรเลิกงามยามดีเว้ยเสียงดังๆแบบนี้แสดงว่าดอนแจ่มของเราเนี่ยจะโด่งดังเฮ้ยแต่ฉันว่ามันดังผิดปกติแล้วนะเว้ยจะเอาอะไรนักหนาวะเครื่องมือสองมันก็ดังแบบนี้แหละแต่มันยังใช้งานได้ดีเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยทำไมมีควันด้วยล่ะสีข้าวมันก็ต้องมีควันสิวะฝุ่นไงฝุ่นดีมากลูกไปเฮ้ยนายสันฉันว่าไม่ใช่ฝุ่นแล้วล่ะเครื่องมันเสียแล้วมั้งปีเถอะปีเลยปีเลยปีเลยอะไรวะเนี่ยโอ้โหเป็นไงบ้างเฮ้ยอะไรใครอะฉันเองไหนว่าสภาพเครื่องยังดีอยู่ไงแล้วดูสภาพพวกเราตอนนี้สิโอ่งก็บอกแล้วจะทำโรงสีแข่งกับเฮียยงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันก็จริงของแกนะไอ้โอ่งเมื่อกี้ตอนที่เครื่องระเบิดนะข้าวกระเด็นมาโดนเนี่ยนะโอ้โหร้องโหยหวนอย่ากระโดนเข้าสารเสกอ้าว
แต่ถ้าพวกแม่ไม่ทำอะไรสักอย่างนะชาวบ้านก็ต้องไปพึ่งเฮียยงอีกอ่ะแต่เรื่องนี้นะถ้าจะว่าใครผิดอ่ะในสารเลยคนเดียวเฮ้ยทำไมไปโทษผมคนเดียวอ่ะอ้าวก็นายไปซื้อเครื่องมือสองจากที่ไหนมาล่ะดีแค่ไหนแล้วที่ไฟไม่ไหม้บ้านอ่ะนี่คุณก็คุณเป็นคนบอกเองว่าขอเครื่องที่มันถูกๆหน่อยเสียน้อยเสียยากเกือบเสียชีวิตแล้วไหมล่ะแล้วนี่เราจะเอายังไงกันดีเนี่ยไอ้เครื่องมือสองก็ไม่เวิร์กเครื่องมือหนึ่งก็แพงคุณยังไม่หมดอีกนิดนึงนี่ตรงนี้ที่นี่คุณนั่นแหละจะแกแอมทำไมให้โอมหน้าแม่เขาเลอะจะปล่อยให้เป็นขวานฟ้าหน้าดำหรือไงองคุณรักสันเช็ดแรงนะครับเดี๋ยวแม่จะเจ็บอีกอะไรหลายครั้งแล้วนะแล้วเครื่องดักฟังที่แกเอาไปติดมันใช้ยังไงอะวิวพอฉันโทรเข้าซิมในเครื่องดักฟังมันก็จะเป็นการเปิดเครื่องอัตโนมัติทีนี้เนี่ยเราก็จะได้ยินว่าฝั่งนู้นเนี่ยพูดอะไรบ้างลองไหมเนี่ยฉันโทรละตั้งแต่กำนันสีมายุ่งเรื่องปล่อยเงินกู้ก็ไม่มีชาวบ้านคนไหนมากู้เงินกับเฮียเลยนะครับและแบบนี้เฮียจะยึดที่ดินจากชาวบ้านยากขึ้นหรือเปล่าโอ้ยมันก็แค่ช่วงนี้เท่านั้นแหละเว้ยเดี๋ยวมันเดือดร้อนมันก็มาเองอะแล้วเที่ยงนี้เฮียจะกินอะไรครับผมจะได้สั่งให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปกินข้างนอกดีกว่าครับดูดินี่ฉันแอบฟังมา2วันแล้วนะแกแต่นี่ฉันไม่เห็นเขาหลุดพูดอะไรที่เกี่ยวข้องกับพ่อฉันเลยอะแกอย่าเพิ่งท้อนะวิวถ้าเป็นเรื่องพ่อฉันไม่ท้อหรอกแกยังไงฉันก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเฮยงเนี่ยเกี่ยวข้องกับการตายของพ่อฉันจริงหรือเปล่าอะไรหรอไอ้ยอนอ่ะมีเรื่องกับแมนหมู่4อีกแล้วเองมันเสียงดังขนาดนี้ตะโกนไปมันก็ไม่ได้ยินหรอกใช้วิธีผมดีกว่าโอ้ไปเน่ยอดไอ้ยอดยอดยังอีกไปยังหยุดไปยังแค่เรื่องเครื่องเสียงถึงกับตีกันเลยเหรอมันไม่ใช่แค่เรื่องเครื่องเสียงของผู้ใหญ่มันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีมากกว่าไอ้แม่น่ะมันเด็กหมู่4แต่แม่มาเปิดเพลงเสียงดังแถวเนี้ยนี่มันถิ่นยอดแล้วไงวะเฮ้ยมึงพูดงี้มันยาวอีกใช่ไอ้ยอดพอพอโอ้ยร่างกายต้องการประทายแล้วเฮ้ยถ้าคราวนี้ตีกันอีกนะเดี๋ยวน้ำร้อนมาสาดเลยนะนี่ฉันขอล่ะนะเลิกตีกันสักทีแค่นี้ดอนแจ่มก็มีเรื่องมากพออยู่แล้วอย่าสร้างเรื่องเพิ่มเลยก็ได้กำนันแต่กำนันต้องให้ยอดมาขอโทษผมก่อนแล้วก็ให้มันบอกด้วยยอมรับว่าเครื่องเสียงผมอะเจ๋งของมันเนี่ยกระจอกโอ้โหไอ้กระจอกบอกเจ๋ง
เพราะเอ็งไม่จะเจ๋งได้ไงวะนี่พอเอางี้คิดออกแล้วนะฉันมีวิธีตัดสินที่มันง่ายกว่านี้เฮ้ยนี่อย่าบอกนะว่าพวกมันมาเปิดเครื่องเสียงวัดกันนะไอ้สันพอแล้วไอ้ไก่แค่นี้ก็หูจะแตกอยู่แล้วฉันจะให้ทั้งสองเนี่ยใช้ความรู้เรื่องช่างทำเครื่องสีข้าวให้กับชาวดอนแจมก็ดีเหมือนกันนะชาวบ้านก็ได้ประโยชน์ด้วยแล้วก็เป็นการวัดกันไปเลยว่าใครเจ๋งกว่ากันคนที่เป็นฝ่ายแพ้ต้องขอโทษอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นฝ่ายชนะกล้าปะล่ะกล้าปะล่ะผมมากล้าอยู่แล้วว่าแต่ยอดอ่ะกล้าเปล่าไอ้หนูมึงลืมอะไรไปเปล่ากูรู้เจ้าของโรงสีนะเว้ยกูนี่กินนอนมันเครื่องสีข้าวทำไมวะพ่อเป็นมอดเหรอเฮ้ยมึงว่าเป็นลูกมอดเหรอวะเฮ้ยอย่านอกเรื่องถึงว่านี่ตกลงกันหรือเปล่ามึงซ้อมคำพูดว่าขอโทษไว้เลยแมนโอ้ยงั้นสรุปว่าทั้งสองคนเนี่ยตกลงนะมาเถอะได้หมดถ้าผู้ใหญ่สดชื่นนะครับถ้าอย่างนั้นให้เวลา2อาทิตย์ว่าเครื่องสีข้าวของใครเจ๋งกว่ากันน้าสันนี่หัวแหลกจริงๆนะครับจะอยู่ก็ให้คนตีกันมาทำเครื่องสีข้าวให้แบบนี้แหละเขาเรียกพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเฮ้ยไม่ต้องหาคำให้สวยหรูหรอกมันนะเจ้าเล่ห์มากกว่าโอ้โหนี่แชมป์เก่าเขาทำโชว์จริงจังขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยก็ชื่อรายการเขาบอกอยู่ไหมศึกวันมาชันจังหวัดนะเว้ยไม่ใช่ศึกวันมาชันกิ่งอำเภอจะแข่งรายการนี้ต้องศึกษาไว้หน่อยผู้จัดการวงมาแล้วค่ะตบมือเลยเด็กๆโอ้โหเด็กๆจ๊ะมาดูชุดแดนเซอร์ที่พี่ใหญ่หีออกแบบแล้วทะเดนเราดูชุดผู้หญิงปึ๊บนี่ชอบไหมชอบนี่สวยสวยนะไหมอุ๊ยอันนี้สวยเหมือนกันสีชมพูเลยพี่ยายีออกแบบเองทุกชุดเลยนะชอบชุดไหนอ่ะเดี๋ยวโหวตกันเลยพี่ยายีจะได้สั่งตัดสวยทุกชุดเลยค่ะวุ้นลูกไม่ถูกเลยใช่ไหมเห็นแบบนี้อ่ะพี่จบดีไซเนอร์มานะแถมยังได้รับรางวัลระดับจังหวัดมาแล้วด้วยนี่ยายอีจะตัดชุดใหม่เลยเหรอเหลือเวลาไม่ถึงเดือนแล้วนะจะทำทันได้ยังไงฉันละเบื่อจริงๆพวกไม่รู้จักใช้เงินแก้ปัญหาเนี่ยถ้าเงินถึง3วันชุดก็เสร็จพี่องค์เห็นด้วยกับยายหีใช่ไหมคะยายหีเป็นผู้จัดการวงไหมยายหีว่ายังไงพี่ก็ว่างั้นแหละจ้ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มวัดตัวกันเลยดีกว่านี่ครับเดี๋ยวเราเริ่มจากครูสอนร้องเพลงสุดหล่อพี่องค์ของยายหีพี่เหรอวัดตัวไหนนะคะครูสอนร้องเพลงเฮ้ยยายหยีต้องวัดขนาดนี้เลยเหรอใช่สิคะกันได้ก็ดีมากับแมวมาเจอกันสู้กันทุกทีตาไม่เคยมีวิธีจะพูดจานกยิ่งร้องหัวลงมากอบรองน้องเอียงโอเคครับเอียงเถียงกันตลอดเวลาเสือกับสิงก็พร้อมกันขอเป็นเจ้าป่าตาไม่ยอมจะพูดจาตกลงกันแค่เธอกับฉันนั้นคิดจริงเราก็มีหัวใจให้กันแล้วทำไมเธอกับฉันนักเรียนทุกคนกลับหลังหันเธอกับเสือฉันกับสิงทั้งที่จริงไม่มีอะไรรักกันแต่ทำไมเป็นอย่างนี้ส่วนผมพี่โอ๋
วิวว ิวงั้นเดี๋ยวฉันกับเต้ไปเอาข้าวที่สั่งไว้ให้เด็กๆก่อนนะเออเออเต้เมื่อนี่พอถามอีหยังเต้เกี่ยวกับเขาเองหรือเปล่าบ่นะนิดพอถอดใจแล้วบ่พอว่าสงสัยแล้วแม่นบ่ว่าเขาแอบคบกับไผอยู่บ่แม่นจังซั่นที่ว่าถามน่ะพอเพิ่นมาอยู่เห็นว่าปลอมโตไปลงพื้นที่จับพวกทรงใหญ่อยู่ข้างนอกอ่ะพอนะพอบู่ตั้งแต่หน่อยจนใหญ่เลยเต้ว่านายเป็นคนเก่งมากเลยนะอันที่จริงนั่งเฮ็ดงานอยู่ที่ทำงานก็ได้แต่ก็ลงมาเฮ็ดงานซอยลูกน้องตลอดนายเป็นตำรวจต้นแบบของเต้เลยเด้อยากให้เป็นแค่ต้นแบบเองเหรอคิดว่าอยากให้เป็นพ่อตาซะอีกอันนั้นน่ะมันได้เป็นแน่นอนอยู่แล้ว ถ้าเต้มีดาวบนบานย่ามใดนะเต้สิย่างไปหานายทันทีเลยแล้วก็สิบอกกับนายแบบนี้ผมร้อยตำรวจตรีอภิรัตน์หินแก้วรักคุณข้าวและอยากดูแลคุณข้าวไปตลอดชีวิตขอโอกาสผมด้วยนะครับเตะก็ต้องเฮ็ดให้ได้เด้อเขาถามเมื่อนั้นอยู่จ้าต้องมีสักวันต้องมีสักวันท่องคำเติมฝันปลอบใจรอวันที่คอยแสนไกลวันที่ทุกอย่างเปิดทางให้สมดังใจถึงนานเพียงใดหัวใจจะคอยจะทนขอใครสักคนยอมทนร่วมทางคือเธอที่หวังถึงแม้ทุกอย่างยังดูมืดมนเพราะยังมีเงาของเขาเข้ามาปะปนให้คอยกังวลให้ทนบนทางใฝ่ฝันจะรอวันนั้นรอวันที่มีเธอเคียงข้างร่วมทางอย่างเข้าใจกันไม่มีคนนั้นคอยกีดกันเหมือนอย่างวันนี้ต้องมีสักวันต้องมีสักวันจะเดินตามฝันไม่ท้อไม่หวั่นด้วยแรงที่มีขอเพียงเธอรออย่าลาอย่าร้างไม่ตรีเป็นคู่ชีวิตในยามที่มีวันนั้นละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี